สาดใช้พลังอำนาจมืดแบบให้พวกนายรับรู้เลยแล้วเนี่ยพี่บอลบอกว่าระหว่างลัฟฟี่กับโรเซเลียคุยกับใครปวดหัวกว่ากันครับฟี่น่าจะเป็นฟี่นะน่าจะเป็นฟี่นะเพราะว่าฟี่คุยไม่รู้เรื่องฟี่คุยไม่รู้เรื่องฟี่คุยไม่รู้เรื่องคือไม่คือบางคนอ่ะอาจจะคิดว่าแบบว่าฟี่เบียวแต่ว่ามันไม่ได้เบียวนะทุกคนมันจะมีคำขั้นระหว่างเบียวกับขี้โมคือบางคนอ่ะดูแยกไม่ออกระหว่างเบียวกับขี้โมเราอ่ะจะเรียกเบียวแต่ฟี่อ่ะมันโมฟี่อ่ะมันโมวิธีการรับมือมันคล้ายๆกันนะในข้อแรกแต่ว่าถ้าถามว่าใครปวดหัวหรืออะไรมากกว่ากันฟี่ค่ะใช่มันคนละเรื่องกันอะเบียวกับโมต้องแยกแยะก่อนต้องแยกแยะก่อนใช่นายต้องแบบว่าเช็คดูดีๆว่าแบบคนที่นายกำลังดูอยู่เขาเบียวหรือว่าเขาแบบขี้โมอะไรใช่ใช่คนละที่นี่ค่อนข้างแยกยากคนละที่นี่ค่อนข้างแยกยากใช่ใช่แต่ว่ามันจะแยกได้นะถ้าเกิดแยกได้ก็คือแยกได้เลยเนาะใช่ใช่แต่ฟี่มันไม่ได้เบียวนะทุกคนไม่เบียวไม่เบียวอะไรนั้นไม่เบียวใช่อันนั้นโมเพราะฉะนั้นต้องแบบแก้ไขความเข้าใจผิดว่าฟี่เบียวอะไรเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องนะคะ